สวัสดีครับสวัสดียามดึกๆนะครับมาเตือนดูร่วมกันยามดึกๆนะครับใครยังไม่หลับยังไม่นอนนะครับทักทายครูได้เหมือนเดิมนะเดี๋ยวครูขออนุญาตแชร์แป๊บหนึ่งนะครับ ได้ยินเสียงชัดไหมนะครับแจ้งครูด,ด้วยนะตอนนี้ก็ไลฟ์ Live นะครับจากต่างประเทศนะครับข้ามาเราแจ้งครูด,ด้วยนะครับสัญญาณชัดไหมสวัสดีครับคุณน้ำ ใครเคยไปตั้งกองบนมาแล้วบ้างนะครับวันนี้ก็ามาเวลาน,นี้นะครับมาคุณน้ำส่งหัวใจมาเนาะ,ะเข้ามานะครับก็ทักทายครูเหมือนเดิมนะครับบอกชื่อเล่นบอกจังหวัดหรือว่าบอกประเทศที่รับสัญญาณนะครับแจ้งครูปเข้ามานิดหนึ่งว่าสัญญาณโอไมโอนะครับได้ยินชัดเจนหรือเปล่า ภาพแชเสียงชชดก็บอกกันด้วยนะครับสวัสดีครับคุณนาดนะครับสวัสดีทุกคนนะครับคนโชคดีเนาะมาเจอไลฟ์นี้นะครับหรือว่ามาดูย้อนนะครับภาพเสียงชชดนะคะคุณน้ำพิม์พมาขอบคุณนะครับแจ้งครูด้วยนะครับเพราะว่าครูก็ไม่ได้ดู่จะไม่รู้ฟีดแบ็กเลยถ้าไม่มีพวกเรานะครับคอมเมนต์มาบอกว่า ภาพเป็นไงเสียงเป็นยังไงนะครับแจ้งครูด้วยนะครับสวัสดีครับคุณอุไรนะครับคุณน้ำช่วยกุชาไปซ่องแชร์แล้วนะครับเข้ามาก็ช่วยกันส่งพลังงานบวกนะครับคนละ2ประโยคเนาะสวัสดีครับส่งเข้ามาได้เลยนะครับประโยคบวกนะครับประโยคบวกในช่วยอะไรครับช่วยในการอะไรทำให้จิตของเราชีวิตของเรานั้นเปลี่ยนแปลงไปในด้านบวกนะครับ เราจะเป็นไปตามสิ่งที่เราพูดกับตัวเองบ่อยๆนะครับคุณพูดอะไรกับตัวเองบ่อยๆล่ะั้งพูดออกเสียง,งเราพูดในใจถ้าพูดเรื่องลบๆเรื่องแย่ๆนะครับเรื่องที่คอยบั่นทอนตัวเองทำร้ายตัวเองเป็นไงครับมันก็ล่ะชีวิตมันก็บั่นทอนไปด้วยใช่ไหมครับทำร้ายชีวิตไปด้วยนะแต่ถ้าเราฝึกสื่อสารรือว่าพูดกับตัวเองในเชิงบวกนะครับถ้าไม่รู้จะพูดอะไรก็พูดถึงเป้าหมายที่ตัวเองต้องการนะครับ พูดถึงเรื่องดีๆที่ตัวเองต้องการหรือว่าพูดให้กำลังใจตัวเองให้เป็นนั่นแหละครับชีวิตคุณก็จะเป็นไปตามในสิ่งที่คุณพูดกับตัวเองนะครับคําพูดมีพลังงานนะครับคําพูดของคุณจะมีพลังงานเพราะฉะนั้นจงเลือกใช้คําพูดอย่างไรครับอย่างผู้มีอะไรครับผู้มีสตินะครับผู้มีปัญญ,ญาณน,นะอ่านะคุณน้ำนะครับส่งพลังงานที่หนึ่งเข้ามา I am money magnet นะครับแปลว่าอะไรนะครับฉันเป็นมนุษย์แม่เหล็กดูดเงินหรือเปล่าหรือว่าฉันเป็นแม่เหล็กดูดทรัพย์ใช่ไหมนะ I am money magnet I am money magnet คุณเคยพูดประโยคนี้ไหมคะ I am money magnet นะมาคุณน้ำส่งพลังงานที่สองเข้ามาฉันมีไอเดียเงินล้านนะครับมีไอเดียเงินล้านแล้วก็ต้องอะไรครับฉันสามารถลงมือทำได้ด้วยนะครับ มีความคิดแล้วก็ต้องสามารถที่แอคชั่นได้ด้วยนะครับอ่าอ่าต่อไปนะครับใครส่งพลังงานบวกๆมาได้เลยนะครับคุณอุไรนะเมื่อวานนี้ครูก็ไม่ได้มาเนาะเพราะว่าครูไปไปตั้งกองบนนะครับทีอ่อนุสาวรีย์ก็เรียกอะไรครับ matter of georgia นะครับคืออนุสาวรีเนะี่ยครูเคยเอานิ้วไปจิ้มนะเอานิ้วไปจิ้มตอนที่ครูอยู่เมืองไทยอะนะครับเอานิ้วไปจิ้มแล้วก็บอกว่า ให้ได้มาที่นี่นะอะไราเงี้ยแล้วก็บอกว่าอะไรนะบอกแม่มาทัวร์จอร์เจียก็คือแม่ของจอร์เจียที่ว่ามือหนึ่งจะถือแก้วไวน์อีกมือหนึ่งจะถือดาบหมายความว่าไงถ้าคุณมามาจอร์เจียด้วยความเป็นมิตรนะครับคุณก็จะได้ชิมไวน์นะครับแต่ถ้าคุณมาร้ายคุณจะโดนดาบนะครับดาบของแม่จอร์เจียนะมาเธอมนดานะครับมันดาใช่ไหมมันดา ของจอร์เจียอนุสวรีนะครับก็เดินขึ้นเขาไปนะครูเอานิ้วไปจิ้มนะครับใน YouTube ก็ดูใน YouTube เมื่อก่อนนะแล้วก็จิ้มว่าให้ได้มีโอกาสมาที่นี่นะครับมาที่นี่ก็จะมาหานะจะมาที่นี่แหละเออนะก็ได้ยินเสียงคนไทยเต็มเลยนะหมายถึงว่าคนไทยมาเที่ยวเยอะนะครับคนไทยมาเที่ยวเยอะเหมือนกันที่นั่นนะครับเดินไปที่ไหนก็ได้ยินเสียงคนไทยเลยนะครับเสียงดังฟังชัดรู้เลยว่าไทยนิ้วรักสงบเสมา แต่ทึงลบไม่กลายนะครับคือคนใดจะเสียงดังมีอารมณ์ดีนะครับรู้เลยว่าเสียง่าคนไทยมาเฮเจียวจ้าวอะไรนะนะครับไทยรูปสนุกสนานนะครับครูก็เห็นเขาบอกว่าเออคุณวุไรบอกว่าคืนนี้ดีใจค่ะที่ได้เจอครูนะครับครูก็ดีใจที่ได้เจอพวกเราเนาะคุณกาจนานะครับส่งพลังงานที่หนึ่งเข้ามาจะมีคนโชคดีเราก็ดวงดีจึงมาอืมนะ คุณดูรยนะครับฉันมีคนโชคดีในทุกๆวันนะครับวันนี้คุณโชคดีหรือ,อยังนะถ้าใครคิดว่าตัวเองโชคดีแล้วพิมพ์คาว่าแหลฉันโชคดีแล้วนะครับ <นะ S 1> คุณน้ำพิมพ์สามรัวๆเข้ามาเนาะ,ะวันนี้วันวันเสาร์เนาะวันหยุดใช่ไหมครับของบางคนแต่บางคนก็แบบยังทำงานอยู่ใช่ไหมเออนะทอาไม่เป็นไรนะครับที่นี่เขาจะทำงานกัน10โมง นะครับเลิกประมาณทุ่มหนึ่งถึงสองทุ่มนะที่นี้นะครับเวลาทํางานปกติของที่นีนะ้ทำงานประมาณสักสิบโมงเลิกประมาณสักทุ่มหนึ่งถึงสองทุ่มนะเมืม่อวานตอนที่ครูเดินทางกลับอ่ะครูก็กลับทางรถบัสเออกลับรถไฟนะเมื่อวานเนี่เป็นครั้งแรกที่ขึ้นรถไฟที่นี่รถไฟที่นี่ก็จะเหมือนรถไฟฟ้าที่เมืองไทยอ่ะจะมีทั้งแบบบางสายที่แบบเป็นรถไฟใต้ดินแล้วอยู่ดีมันก็โผล่ขึ้นมากลางกลาง บนดินแล้วก็ลอยฟ้าขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ชิ้นนี้จะเป็นอย่างนั้นเลยก็คือปุ๊บนะครับมีแบบลงดินไปก่อนครูก็เอ๊ะครูมาอยู่ที่นี่ตั้งนานไม่เห็นมีรถไฟฟ้าอะไรเลยเหมือนกรุงเทพเลยอ่ะกรุงเทพมีรถไฟฟ้าเป็นแบบใหญ่มงมุมแบบเยอะมากครูมาที่นี่เมืองหลวงอ่ะขอดูผังแล้วอะครับผังของการเดินทางโดยรถไฟฟ้าเนี่ยรถไฟของเราเยอะกว่าเนาะจริงๆถ้าพูดถึงในเมืองกรุงเทพนะของที่นี่จะเป็นแบบสายเดียวเลยสายเดียว,ยยวมีสสาย นะครับแต่ไม่ได้เป็นแบบวงกลมแบบใหญ่ๆเหมือนของเรานะนะครับของของเรายังระบบขนส่งแบบรถไฟฟ้าเนะี่ยยังถือว่าโอเคยังยังเยอะเลยอะ่ะยังใหม่นะครับของที่นี่ส่วนใหญ่เขาจะเน้นรถบัสนะครับแล้วก็รถเมล์เขาจะแบบก็ค่อนข้างดีเลยแหล,ละแล้วก็มีรถไฟอย่างที่ครูบอกเมื่อวานนั่งแล้วแบบโอ้หค,ครับรถเร็วเป็นเป็นรถไฟที่แบบเร็วมากๆะนะครับอืมก็มาปุ๊บ ็มานั่งต่อรถบัสอีกก็จะมาถึงนะครับครูก็เออไม่ได้มาหรอกเพราะว่าเราตั้งใจจะไปตั้งกองบุญแล้วก็นาภาพเนี่ยที่เราไปตั้งกองบุญมาให้ลูกศิษย์ได้มีโอกาสเห็นนะครับได้มาอนุโมทนาบุญเนาะครูบอกว่าบางอยา่างครูเคยเล่าให้เราฟังไปแล้วว่าอะไรครับมันไม่มีอะไรเป็นเรื่องบังเอิญเนาะนะครับถ้าคุณโฟกัสมันคุณมีโอกาสที่จะได้เจอมันนะครับแต่คุณต้องอะไรเข้าใจเรื่องของกฎของจังหวะเวลาด้วยเนาะทุกอย่างมีจังหวะเวลานะครับอย่าไปเร่งรีบแล้วก็อย่าไปรีบร้อน นะอ่าใครคิดว่าเป็นคนโชคดีละนะครับพิมพ์บอกว่าฉันโชคดีมาหรือยังนะอะ่ฉันเป็นคนโชคดีนะอด่าเดี๋ยวรอพวกเราส่งพลังงานบวกๆกันก่อนเนาะ,ะครูไปตั้งกองบุญทำไมครูถึงไปตั้งกองบุญเนาะวันนี้หัวข้อที่ครูจะมาแบ่งปันเป็นประสบการณ์เลยก็คือเรื่องของการ ตั้งกองบุญ77จังหวัดนะครับทั่วประเทศไทยนะครับเมื่อปีที่แล้วเนาะใช่ไหมนะครับปีที่แล้วครูก็ขับรถนะครับเดินทางไปตั้งกองบุญ77จังหวัดนะครับตาม77จังหวัดในประเทศไทยที่แบบตั้งใจเอาไว้นะครับเราก็ไปแต่ละวัดเนี่ยก็ไปด้วยการอธิษฐานจิตหมดเลยว่าขอให้การเดินทางในครั้งนี้นะครับไปเนี่ยสะดวกแล้วก็ให บบเจอวัดที่แบบจะไปวางครูก็เอ่อไปวางพระผงจกักรพรรดิด้วยนะครับแล้วก็ไปอธิษฐานจิตตอนนั้นครูก็อธิษฐานจิตอย่างเดียวเลยให้หลวงปู่ดูนะครับเมตตาแบบเลือกให้ว่าไปที่ไหนวัดไหนอะไรเงี้ยซึ่งก็มาจากที่ครูแบบเสิร์ชนะครับเวลาครูเสิร์ชวัดไหนเนี่ยปุ๊บก็จะขึ้นมาเลยแบบง่ายอ่ะนะครับทําให้เราไปไปแบบจเจ็ดจังหวัดแบบแบบด้วยความสะดวกสบายนะครับแล้วก็ถนนหนทางเนี่ย นะถนนทางนี้ดีนะครับครูไปในถนนดีหมดเลยนะครับแล้วก็ได้ไปตั้งกองบุครบนะครับตามที่ตั้งใจเอาไว้นะครับคําไหนนอนนั่นนะครับคําไหนก็นอนจังหวัดนั้นแต่ว่าจะวางแผนแบบวางแผนแบบวันต่อวันเลยว่ามันพรุ่งนี้จะไปกี่วัดแล้วก็กางคืนนอนที่จังหวัดอะไรนะครับแต่และจังหวัดก็คือหนึ่งวัดน,นะครับครูก็ไปแบบนี้นะวางแผนวันต่อวันนะครับสมมุติว่าคืนนี้ครูครูแบบ คืลงไปที่จังหวัดอะไรอะ่ะเพชรบุรีใช่ไหมเพชรบุรีล้วก็ประจวบแล้ว่็เพชรบุรีประจวบนะครับแล้วก็ประจวบแล้วก็ชุมพรใช่ไหมเส้นประจวบไปชุมพรเนี่ยเป็นเส้นที่ยาวมากๆนะครับเป็นแบบจังหวัดที่ห่างกันะนะครับถ้าใครดูแผนที่ประเทศไทยจังหวัดประจวบจะยาวๆใช่ไหมยาวๆลงมานะครับ ก็ไปถึงชุมพรก็ดึกนะครับก็นอนที่ชุมพรนะครับตื่นเช้ามาก็ตั้งกองบุนที่ชุมพรแล้วก็ไป่อกจังหวัดอื่นๆใช่ไหมชุมพรสุราษนะครับถ้ากูจะไม่ผิดเนาะชุมพรแล้วก็สุราษนะครับพัทลุงอะไรประมาณเนี้ยก็เลยไล่ไปนะครับบางวันก็ได้3จังหวัดบางวันก็ได้4จังหวัดเลยนะเออนะครับบางแผนมัตังวัดแล้วทาไมเราต้องไปตั้งกองบุญนะครับครูมหาสซรีหรือยังไปมาแล้วครับครูไปหาสารีมาแล้วครับได้ไปไหว้เสด็จเตี่ยด้วยนะครับ ตอนที่ไปตั้งกองบุญก็ได้ไปไปไปตรงสเสด็จเตี่ยนะครับสเสด็จเตี่ยกรมรงชุมพรเนาะทำไมครูรู้จักเพราะว่าครูตอนที่ครูอสอบบรรจุข้าราชการทหารนะครับด้วยวุฒิสวโยธาเมื่อแบบ10บกว่าปีที่แล้วเนาะวุ้ยหลาย10ปีแล้วมั้งครูอสอบติดนะครับแล้วครูก็ก็บ่นทันไว้ว่าถ้าสอบติดจะนําดอกกุหลาบนะครับเก้าดอกหรือว่าร้อดอกเนี่ยจากกรุงเทพ ไปถวายท่านนะครับที่ที่อนุสาวรีย์ที่นั่นแหละชุมพรนะครับก็ได้ไปกราบท่านตรงนั้นแล้วก็ตอนไปตั้งกองบุญก็ได้ไปไปตั้งกองบุญที่ที่ชุมพรนะครับรู้สึกว่าจะเป็นวัดพระาธาตุอะไรนะที่ชุมพรอ่ะนะครับแล้วก็ได้ไปท,ที่นี่ด้วยนะครับหาไซรีนะครับได้ไปกราบท่าน นะครับเราก็เป็นเหมือนนำพระพงศภัทไปวางไว้ที่นั่นด้วยนะครับอืมทาไมถึงตั้งกองบุญอันนี้ครูเคยบอกเพื่อเราเนาะนะครับว่าการตั้งกองบุญก็คืออะไรนะครับก็เหมือนเป็นการอะไรครับฝึกให้เราเป็นอะไรครับเป็นผู้มีประโยชน์ใช่ไหมอ่ามีหน้าที่ทําอะไรนะครับนานาจิตของเรานำตัวเรานะครับไปอธิษฐานนะครับนำตัวเราไปอธิษฐานนะครับยังสถานที่ใดสถานที่หนึ่งนะครับเพื่อให้สถานที่นั้นน่ะเป็นกระแสเดียวกันกับจักรพรรด นะครับทำไมต้องเป็นกระแสเดียกันกับจกักรพรรดเพราะเราเชื่อกันว่ากระแสจักรพพัดเนี่ยจะช่วยอะไรครับช่วยแผ่นะครับแผ่บุญกุศลให้ได้ครอบพิมานให้ได้ครอบพิมานอะไรแผ่ให้ใครแผ่กับรูปนามนะครับภพภูมิต่างๆที่อยู่แถวๆเนี้ยแล้วก็เดยรอบนะครับแผ่บุญกุศลได้ครอบพิมานได้ปรับภพภูมิส่งลมวิญญาได้นะครับเรามีหน้าที่ไปตั้งจิตอธิษฐานไม่จําเป็นต้องมีพระผงจักรพพัดนะครับ ไม,ไม่จําเป็นต้องมีลูกแก้วแต่ว่าถ้ามีลูกแก้วจกักรพรรดิมีพระผงจกักรพรรดิเนี่ยก็นําไปวางไว้ได้นะครับนาไปวางไว้ได้นะครับแต่ว่าตอนที่รรครูไปเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดครูครูมีไงครูมีมีพระผงมาจากวัดท่าเมืองนาอยู่แล้วคือใครไปวัดท่าเมืองนะานะครับตรงจุดที่ลงทะเบียนเข้ามาพักนะครับมาปฏิบัติธรรมเนี่ยคุณสามารถถ้าแบบอ,อันนี้เป็นประตูที่จะลงทะเบียนเนาะเป็นอาคารเล็กๆอยู่ขวามือน,นะครับพอเราเข้าไปปุ๊บเนี่ยด้านข้างอาคารเนี่ยมันจะมีถ้ำ อ๋อตอนนี้จะมีอยู่ข้างหน้าเลยนะครับราวกรวบางคนมองไม่เห็นสมัยตอนนั้นกรูไปคือจะมีถังดําใหญ่ๆเลยเปิดฝามาจะมีพระพงศกรพรรดเต็มไปหมดอยู่ตรงนั้นเราสามารถแบบหอบกลับมาบ้านแบบเยอะๆก็ได้นะครับส่วนตอนหลังเนะี่ยครูรู้สึกว่าเหมือนเขาจะใส่ไว้ในในตะกร้าเล็กๆแลว้วก็วางไวท้ที่ที่ชั้นอยู่ข้างหน้าเลยเราสามารถแบบเอากลับมาได้มีพระพงศองค์ใหญ่เลยก็มีขนาดเท่านี้ก็มีนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่เราสามารถที่จะบู๊นากลับมาได้เลยนะครับ ไม่ต้องบูชาไม่ต้องจ่ายตังใดใดทั้งสิ้นตรงนั้นนะ่ะเราสามารถนํากลับมาบ้านได้แล้วไปแจกคนอื่นได้บางทีก็จะมีบทสวดมีอะไรให้นะครับเดี๋ยวตรงนั้นนะครับสามารถนํากลับมาในครูก็เอามาหมดเลยเอามาเยอะนะครับเอามาเยอะแจกคนนั้นบ้างคนนี้บ้างหรือว่าบางคนเอาไปนําพระผงจักรพรรดิไปไว้ในสวนผลไม้อย่างเงี้ยนะครับในบ้านในที่ดินต่างๆไปวางไว้นะครับไว้ปรับภพบภูมิอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีพระผงจักรพรรดิเป็นสื่อ ในการเชื่อมโยงก,ะะกระแสจักรพพัดกระแสจักรพพัดก็คืออะไรครับการที่เราสวดจกักรพพัดนั่นแหละเวลาเราสวดจกักรพพัดแล Hotel ้วเราก็ ω. นึกถึงจุดที่เรานะครับไปวางลูกแก้วจกักรพพัดก็ดีไปวางพระป่งจกักรพพัดก็ดีหรือว่าไปตั้งเจดลติฐานตั้งกองบุญฝากกระแสจักรพรรดไว้ก็ดีตรงเนี้นะครับเวลาเราสวดกระแสที่เราสวดก็จะไปยังสถานที่แห่งนั้นนะครับเมื่อไปสถานที่แห่งนั้นก็ไครับไว้ออไปอะไรครับก็แผ่พลังงานให้กับภบภูมิต่างๆถ้าเขามีความทุกข์ก็ให้เขาทนทุกข์ใช่ไหมครับ ถ้าเขามีความสุขก็ให้มีความสุขขึ้นไปแล้วก็การตั้งกองบุญอ่ะยังมียังมีเป็นลักษณะของการตั้งจิตเอาไว้ด้วยว่านอกจากเขาจะรับบุญจากที่ใครก็ตามสวดจักพรพัิเราใช่ไหมครับยังมีอีกกรณีหนึ่งก็คือว่าใครก็ตามที่มาทําบุญที่นี่มาปฏิบัติธรรมที่นี่หรือแม้แต่มาไหว้พระที่นี่ก็ขอให้กระแสบ,บุญเหล่านั้นเนี่ยย้อนกลับมาสู่คนที่สวดจักพรพัิด้วยอันนี้ก็อยู่ที่เราไปตั้งจิตอธิษฐานเอาไว้นะครับจุดที่เราตั้งกองบุญนะครับนอกจากจะรับบุญ รับกาลังจกักรพรรดิลอบแพ่ไปแล้วยังมีหน้าที่รับบุญกุศลกับคนที่มาณสถานที่อย่างนั้นนะครับหรือวรูปนามต่างๆส่งย้อนมากลับมาหาคนที่ตั้งจิตเอาไว้ด้วยหรือว่าสิ่งที่เราอธิษฐานไปด้วยแล้วนะส่วนใหญ่เวลากูไปตั้งกองบุญกูก็จะบอกว่าเขาไปกูก็จะพูดเหมือนประมาณว่าอขอให้ที่เนี้ยนะครับเป็นกระแสเดียวกับจกักรพรรดิครับหากหากหากข้าพเจ้าหรือใครก็ตามสวดจกักรพรรด คอยกระแสจักรพพัดเนี่ยสว่างผ่านมายัางที่นี่สว่างเพื่ออะไรแผ่บุญกุศลแผ่เมตตาแผ่พลังงานปรับภพบภูมิทรงดวงวิญญาณให้กับรูปนามภพภูมิต่างๆที่อยู่บริเวณนี้และโดยรอบนะครับแล้วก็ตั้งจิตในฐานไว้ว่าใครก็ตามที่เข้ามากราบไหว้หรือเข้ามาสร้างบุญกุศลหรือหรือมาสถานที่แย่งนี้ ก็ขอให้กระแสบุญเหล่านั้นนะ่ะย้อนกลับมาสู่ตัวข้าพเจ้าย้อนกลับเข้ามาสู่คนที่สวดจัก,กพรัินะครับเป็นต้นนะครับนี่ก็คือเวลาเราไปตั้งกองบุญเราให้เราตั้งอธิษฐานจิตประมาณนี้นะถ้าอยากได้เนื้อความนะครับบทความที่ครูแบบตั้งกองบุญยาวๆเนี่ยเสิร์ชเข้าไปในช่องสีแดงเนาะช่อง yt นะครับเข้าไปได้เลยครูทําคลิปไว้ทั้งหมด77คลิปนะครับ77จจังหวัดครูก็จะรวบรวมภาพที่ครูถ่ายเอาไว้ ตอนที่ไปจังหวัดนั้นจังหวัดนี้นะครับแล้วก็ใส่เสียงครูอัดเสียงแยกต่างหากนะครับแล้วก็เราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเอาเสียงของจังหวัดนี้แต่จริงก็จะประเด็นคล้ายๆกันนะครับประเด็นคล้ายๆกันนะครับแล้วเมื่อเราตั้งกองบุญแล้วเนี่ยมีผลอะไรกับชีวิตเรานะครับอย่างแรกก็คืออะไรครับเป็นการสร้างทําให้ตัวเองรู้สึกว่าเราเป็นคนที่มีประโยชน์ทําอะไรเพื่อไม่ใช่แค่เพื่อตัวเราอย่างเดียวทําอะไรก็ไม่ใช่แค่เพื่อ แค่มนุษย์เริ่มโลกอย่างเดียวนะครับเรายังเผื่อแผ่ให้กับรูปนามพภูมุตต่างๆด้วยนะครับคุณวุลัยบอกว่าญาติธรรมส่งมาให้หลายเลยค่ะหลายลูกเลยค่ะลูกแก้วจกักรพรรดิที่วั้งทมึงนะว้าวนะครับเรานําไปไว้ในร้านก็ได้นะครับนําไปไว้ตามฝั่งใต้ดินก็ได้นะที่เราปลูกต้นไม้หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับปลูกไม้ผลอย่างเงี้ยก็ได้นะครับได้หมดเลยนะครับ มีใครเคยไปตั้งกองบุญมาไหมครับมีใค,ร,ค,ค,เค,ค,ครเคยไปตั้งกองบุญมาแล้วบ้างคุณน้ําเคยไปตั้งกองบุญไหมคุณวรารเคยไปตั้งกองบุญไหมนะครับตั้งกองบุญแล้วได้อะไรนะครับได้อะไรนะครับมีครูบอกเราเนาะรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้มีประโยชน์แล้วก็ทําอะไรดูแบบมันดูยิ่งใหญ่อ่ะยิ่งใหญ่มากๆเลยนะครับอืมอย่างเมื่อวานครูก็ไปตั้งกองบุญที่อนุสาวรีย์นะครับ Murder of Georgia นะครับ คือเราไม่จําเป็นต้องไปตั้งกองบุญที่แบบเป็นวัดเนาะนะครับเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่ครูไปเยอรมันครูก็ยังไม่รู้จักการตั้งกองบุญเท่าไหร่นะครูแค่นําพระผงจักรพรรดิกับลูกแก้วจักรพรรดิไปวางตามสถานที่ต่างๆเพราะครูเชื่อว่าการวางพระผงจักรพรรดิก็ดีลูกแก้วจักรพรรดิก็ดีจะช่วยปรับภพภูมิแล้วก็แผ่บุญกุศลให้กับรูปนานที่อยู่แถวนี้นะครับก็คล้ายๆกับการตั้งกองบุญนั่นแหละแต่ตอนนั้นครูยังไม่เก่งเรื่องการตั้งกองบุญนะครับ ครูก็แบบแค่นําไปวางไว้แต่ว่าทุกครั้งที่วางก็จะแบบสวดจักพัทแล้วก็สับเพด้วยนะครับเป็นอย่างนี้นะอืมก็ได้อะไรดีๆเนาะใช่ไหมคุณน้ำบอกเคยไปต้องกองบุญคาต้องกองบุญตามแนวทางที่ครูพาทำนะครับอืมจริงๆครูก็ไม่ได้เป็นคนพาทำคนแรกใช่ไหมคนแรกก็คือหลวงปู่ดูหลวงตาม,มาใช่ไหมเออเราเห็นเราตอนนั้นน่ะมันเกิดจากที่ครูแบบ อยากจะไปนะครับตั้งกองบูดเจ็ดจังหวัดนะมันมีความรู้สึกว่าอยากจะทําให้มันสําเร็จนะครับเพราะว่าในในเราเกิดมาเป็นคนไทยแล้วเนี่ยครั้งหนึ่งเราขอทําหน่อยนะแล้วรายังมีมีอะไรมีแรงนะครับมีแรงขับรถมีแรงขับรถเราก็ไปเลยดีกว่านะครับนะไปแล้วก็หลายคนก็ร่วมอะไรครับร่วมเป็นค่าน้ํามันค่าเดินทางครูมานะครับเออครูจําได้เลยนะครับครูก็อธิษฐานในพวกเรา ที่มีส่วนนะครับในส่วนของการร่วมบุญเป็นค่าย,ยานพานะค่าเดินทางนะครับค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเดินทางทั้งหมดเนี่ยอนนะครับครูก็นึกถึงนะครับให้พวกเราทุกคนได้มีส่วนนะครับตรงเนี้ยทั้งหมดนะเมื่อที่ครูไปเมื่อ7 7จังหวัดนะครับแล้วก็เวลาที่ถ้าครูมีโอกาสได้อธิษฐานจิตก็จะนึกถึงทุกคนนะครับคงไม่ได้แบบคิดคิดถึงเป็นรายคนก็จะพูดถึงเป็นภาพรวมว่าใครก็ตามที่ร่วมตั้งกองบุญมานะครับ จจ,จ,จ,จังหวัดก็ขอให้เขาได้รับบุญเหล่านี้ไปด้วยนะครับวันนี้ครูพู้ได้ผู้เราได้ได้อนุโมทนาบุญเนาะนะครับถึงไม่รู้ตัวก็แล้วแต่แต่ได้บอกไปแล้วนะครับอทําหน้าที่ไปแล้วนะครับส่วนที่ไปตั้งกองบุญที่ที่เนี่ยที่ประเทศจอร์เจียนะครับครูมีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วเป็นสถานที่ไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นวัดนะครับแล้วเราก็นําตัวของเราเนี่ยไปที่นั่นแล้วก็ไปอธิษฐานจิตเอา ด้วยความที่ว่าครูมีพระพงศ์จก้กรบาทอยู่แล้วครูก็นําพระพงศ์เนี่ยมาอธิษฐานจิตต่อหน้าอนุสาวรีย์นะครับมาร์เดลออฟจอร์เจียนะครับพระแม่ะม,มามารดาของจอร์เจียนะครับแล้วก็อธิษฐานจิตก็มองท่านแล้วว่าจริงๆก่อนที่จะเดินขึ้นเขาเนี่ยเดินขึ้นภูเขานะครับก็บอกอมาถึงแล้วนะเนี่ยผมมาถึงแล้วนะเนี่ยได้มาแล้วจริงๆนะครับก็บอกท่านแล้วก็ขึ้นไป แล้วก็ครูจําได้ว่าเคยดูใน YouTube เขาบอกว่าคนที่มาไหว้ไหว้ที่เนี่ยเขาจะต้องโยนเหรียญจำไม่ได้ว่าโยนเหรียญแบบ1เจลหรวอว่า่ลารีหรือว่ากี่เจลหรือว่ากี่ลารีเนี่ยที่หน่วยที่เนี่ยก็เรีกยกเจลหรือว่าลารีก็ได้นะครับหน่วยหน่วยเงินของเขาน่นะครับขอเราเรียกบาทใช่ปะขอจะเรียกเจลหรือว่าลาลรี1หเจลหรวอว่า่ลารีเนี่ยประมาณ14บาทไทยประมาณ14บาทไทยเขาครูก็เห็นมีใครโยนนะโยนเหรียญขึ้นไปวางไว้บนมันจะมีแท่นนะครับ แท่นด้านบนที่ที่อนุสาวรียือนอยู่แล้วครูจะอยู่ประมาณเนี้ยคือสูงมากเลยนะแท่นตรงเนี้ยแท่นตรงเนี้ยสูงมากครูไม่เห็นมีใครโยนเลยครูเคยดู YouTube บอกว่าเขาจะต้องมาอธิษฐานจิตแล้วก็โยนเหรียญให้มาอยู่ในเนี้ยนะครับถ้าสําเร็จก็ขอให้โยนแล้วไปอยู่ตรงนี้อะไรประมาณนี้เนาะครูครูเคยดู YouTube ครูก็แบบยือนอยู่ตรงเนี้ยนะครับฐานจะสูงมากแล้วพอดีมันมีเก้าอี้นะเป็นเก้าอี้แบบมานั่งยาวๆครูก็ยืนบนเนก้าอี้ก็สูงขึ้นมาอีกประมาณนึง นะครับก็อธิษฐานจิตวางอธิษฐานจิตพระผงจักรพรรดิที่นี่แหละตั้งกองบุญที่นี่แล้วก็มองไปที่ท่านนะครับแล้วก็อธิษฐานจิตนะเสร็จแล้วก็นําพระผงเนี่ยโยนเอาไว้ตรงนี้นะครับโยนเอาไว้ตรงนี้นะครับก็วางแบบขอให้แบบมาอยู่ตรงนี้ให้ได้อะไรเงี้ยก็ครั้งเดียวก็าผ่านนะครับอืมเสร็จแล้วก็มีโอกาสไปนั่งสมาธิอยู่ริมหน้าผานะครับไปสวมดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิอยู่ตรงริมหน้าผาเงียบๆนะครับ แต่อากาศเย็นนะครับพอดีมันอยู่ในช่องของช่องของพระอาทิตย์กําลังตกแล้วพระอาทิตย์ก็แบบสาดมาที่เราพอดีก็มีความรู้สึกก็อุ่นขึ้นมาก็เลยนั่งตรงนั้นนะครับแล้วก็เงียบเพราะมันเป็นเป็นช่องเขาที่ที่แบบส่วนใหญ่คนก็จะเดินผ่านก็แค่มาถ่ายรูปแล้วก็ไปอะไรเงี้ยมันจะเป็นช่องเล็กๆนะครับเขาอยู่ตรงนั้นแล้วก็ด้านซ้ายมือของครูจะเห็นเหมือนเป็นเป็นเป็นโบราณสถานอย่างหนึ่งที่เป็นรอย มีอิดมีอะไรที่มีการสร้างแล้วมันทลายไปแล้วครูก็ไม่รู้ว่าคืออะไรเพราะมันก็ไม่มีป้ายบอกครูก็ขึ้นไปนาพระผงจกักรพรรดิเนี่ยที่ครูมีไปวางไว้ในในอ,อนุสาวรีย์อนันตนะนะครับเป็นอยู่ริมริมหน้าผาเลยนะครูอุ้ยคนสมัยก่อนเขาสร้างได้ยังไงแบบวิวริมผาเลยอะ่ะเราห็นเอาอิดบล็อกสีแดงไปวางเรียงๆกันอย่างเงี้ยนะครับโอ้แบบขนาดครูเห็นครูแบบโอ้ยังกลัวเลยนะครับเป็นน้าผาไง อืมก็ได้ไปทำภารกิจที่ตัวเองอยากจะทำตั้งแต่อยู่เมืองไทยนะครับก็มาเล่าให้พวกเราฟังแล้วก็อยากพวกเรานะครับถ้ามีโอกาสลองฝึกเป็นผู้มีประโยชน์เนาะถ้าไปไม่ได้ก็ลองใช้จิตไปก่อนใช้จิตยังไงก็คือนึกเอานึกว่าสมมติสมมติคณอยู่ที่ไหนสมมติคุณอยู่เมืองไทยคุณอยู่จังหวัดอะไรสมมติคณอยู่โคราชนะครับแล้วคุณนึกถึงดอยสุเทพอย่างเงี้ยคุณก็ทําได้นะใช้กันนึกเอา นึกแล้วก็ตั้งจิตนะครับถ้าคุณนึกเก่งๆคุณจะนึกเก่นตัวเองนั่งอยู่นี้นั่งอยู่ด้านหน้าพระธาตุวอยุเทพแล้วเบื้องหน้าก็คือองค์พระธาตุวอยุเทพสีทองอารามแล้วคุณก็ตั้งจิตเลยว่ารูกมาที่เนี้ยด้วยจิตขอตั้งจิตอธิษฐานตั้งกองบญฝากกระแสจักรพรรดิไว้ยังสถานที่แห่งนี้นะครับแล้วก็คุณก็ทําภารกิจของคุณไปแล้วก็สวดจักรพรรดิหนึ่งจบสัพเพสามจบนะครับแค่นี้คุณก็ส่งจิตตัวเองไปได้ นะครับอยากคิดว่าแบบไหนะจะต้องแบบขับรถไปแบบครูเดินทางไปแบบครูลองทําแบบเนี้ยใช้ด้วยจิตนะครับใช้จิตเดินทางไปก่อนนะครับดีไหมมีใครเคยทําแบบจิตเดินทางไหมครับคุณคณนันิดเคยทำไหมนะครับใช้จิตเดินทางนะวันนี้นะครับเดี๋ยวครูจะพาพวกเรานะครับตั้งกองบุญนะครับแล้วก็ออเดี๋ยวครูบอกอีกอย่างหนึ่งนะครับว่าตอนที่ครูไปตั้งกองบุญดเจ็ดจังหวัดเนี่ยครูเปิด เสียงสวดจัก,กรพพัดตลอดทางเลยนะทั้ง77จังหวัดเ,เปิดวนไปอยู่นั้นนะนะครับเปิดวนไปเลยนะครูครับครูก็จะเปิดเสียงจัก,กรพพัดไปนะครับเป็นเสียงลงตาน,นําสวดนะครับแล้วครูก็เชื่อว่าการสวดจัก,กรพพัดเนี่ยเป็นการแผ่พลังงานให้กับรูปนามพบพุ่มต่างๆด้วยนะครับครูก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเขาเข้าใจว่าการสวด การสวดจจกรพัดเป็นการบอกว่าอะไรเรียกผีเรียกอะไรครูก็ไม่เข้าใจเนาะแต่ถ้าเรามองเป็นแบบผู้มีประโยชนะ์อ่ะการเรียกผีแสดงว่าอะไรเรียกมารับบุญจากเราใช่ปะพอเราสวดจจกรพัดิเรามีกําลังไงกำลังบนที่จะแผลกับวิญญาณรูปนามพรพ่มปุ่มต่างๆอย่างนั้นมากกว่าเขาไม่มาทําร้ายล้วหรอกยากมากนะครับเขาส่วนใหญ่จะมาเอาบุญนั่นแหละเออทำไมต้องคิดว่าแบบเรียกสวดจ,จักรพัดิเราเรียกวิญญาณเรียกอะไรมาหาตัวเองอะไรเงี้ยแล้วมาทำรายย้ายตัวเอง ไม่มีใครมาทำรท้ายคุณได้หรอกนอกจากคุณจะทำเองจะมาแล้วก็มันมีต้นเหตุมาจากตัวเองเป็นหลักนะครับอืมมาจากตัวเองเป็นหลักนะถ้าเวลาอะไรเกิดกับตัวเองอ่ะต้องคิดในด้านบวกให้ได้นะอย่าไปคิดว่าเป็นเพราะว่าเราทำอันนี้มาชีวิตเราก็เลยไม่ดีอะไรเงี้ยครับอยากให้มองที่ตัวเองมากกว่าว่าเอ๊ะจริงๆการ,รที่เราทำอันนี้มาเนี่ยมันอาจจะถ้าเราไม่ทำอาจจะเป็นหนักกว่านี้ก็ได้ใช่ไหมครับ ถ้าเราไม่ทาเนี่ยอาจจะเป็นหนักกว่านี้ก็ได้ทําไมไม่คิดแบบนี้แต่ทําไมคิดว่าเป็นเพราะว่าทําแบบนี้ชีวิตเราเลยเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยครูอยากให้พวกเรานะครับทําอะไรก็แล้วแต่ใช้สตินิดนึงมีแบบคิดนิดนึงอย่าตกใจแล้วจิตหลุดพอตกใจแล้วจิตหลุดไปไงมันมันคิดแบบไม่ได้ใช้แบบปัญญาญาณอะคิดแล้วโทษคนนั้นคนนี้แต่ไม่ได้มามองที่ตัวเองนะค,คือคนเราอะครับเวลาเวลาที่มีความทุกข์ การโทษคนอื่นหรือว่ายัดเยียดต้นเหตุของของของความไม่ของความทุกข์ของตัวเองไปให้คนอื่นอะว่าเขาเป็นเหตุให้เรามันจะง่ายกว่าใช่ไหมแล้วมันก็รู้สึกว่าอะไรรู้สึกสบายใจนะครับแต่ถ้าเรากลับมาโทษตัวเองเนี่ยนะครับเราจะให้ให้อภัยตัวเองได้เร็วนะนะครับอย่ามวัวแต่แบบไปโทษเหตุการณ์ตรงนั้นตรงนี้เลยนะครับครูแนะนําไปว่านะครับว่าขอย้านะครับอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเรา นะครับมันมีเหตุและมีผลเสมอแต่ว่าต้องคิดในด้านบวกให้ได้นะคิดในด้านบวกโดยที่ไม่ได้ไปโทษคนอื่นนะอันนี้ขอย้ำนะครับคิดในด้านบวกแล้วอย่าไปโทษความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นตัวเองเนี่ยเป็นเพราะคนอื่นทำนะนะครับมันยากนะที่คุณจะให้ภัยคนอื่นใช่ไหมเอออย่าโมเดทโทษคนอื่นอยู่เลยกลับมามองตัวเองพิจารณาตัวเองนะครับบุญไม่เคยทำร้ายใครนะบุญไม่เคยทำร้ายใคร นะครับบุญน่นแหละเป็นที่พึ่งทั้งในชาตินี้แล้วในในชาติหน้านะครับแต่สุดท้ายเราก็ต้องทิ้งทั้งหมดละบุญนะน,นะครับบุญเกิดจากอะไรละ่ะท่านเรียนง่ายก็เอาแค่แบบในศิล5ห้าก็ได้นะครับอืมอันนั้นก็เป็นบุญได้เหมือนกันใช่ไหมครับอืมครูมีความรู้สึกว่าครูเจอแบบโพสต์ของอ่อคนหนึ่งนะครับแล้วครูก็มีความรู้สึกว่า อุธยทำไมเขาแบบนี้เนาะครูก็พยายามแบบปะติดปะต,ดต่อเรื่องนะครับของเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเขาเนาะนะครับแต่ครูคิดว่าขอให้ครูเข้าใจผิดไปเองแล้วกันว่าเขาหมายถึงสถานที่ปฏิบัติธรรมที่นั่นนะครับที่หนึ่งนะครับแต่ครูคิดว่าขอไม่ให้เขาคิดว่าเป็นสถานที่นั้นนะครับอืมเพราะว่ามันมันมีเหตุและปัจจัยแต่ครูเชื่อว่าบางอย่างที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตเขาอะ ถ้าเขามไม่มาปฏิบัติธรรมอาจจะเป็นหนักกว่านั้นก็ได้หรืออาจจะเป็นอะไรที่มันน่ากลัวกว่านั้นนะครับอืมนะอย่าอย่าแค่ฟังคนอื่นแล้วมาตีความว่าที่นั่นดีหรือไม่ดีเนาะเราต้องใช้จิตตัวเองด้วยว่าการที่เรามาฝึกปฏิบัติเนี่ยเราได้อะไรกลับไปนะครับเราได้อะไรกลับไปในโลกภายในนะไม่ใช่ได้ทรัพย์ได้เงินได้ชื่อเสียงอะไรขนาดไม่ใช่มองดูว่าเราได้อะไรที่เป็นโลกภายในกลับไป นะครับเออนะหวังว่าไม่ได้หมายถึงสถานที่นั้นนะนะครับทุกอย่างเกิดขึ้นมีเหตุและมีผลเสมอเนาะก็เวลาครูสวดมนต์ปฏิบัติธรรมอยู่ที่เนี่ยนะครับครูก็นึกบอกเลยว่ารูปนามพวกปุมต่างๆเนี่ยมารับบุญด้วยกันนะมาอนุโมทนาบุญด้วยกันนะครูใช้คํานี้เลยนะครับมาเอาบุญด้วยกันนะเขาจะมองว่าเป็นผีเป็นพูดเป็นอะไรผีก็มาจากคนนั่นแหละใช่ไหมครับ วันวันนั้นที่ครูไลฟ์สดก็คือประกบพูดยังไม่ทันปุ๊บไฟดับนะคะที่สัญญาณหายเมื่อสองวันที่แล้วอ่ะอยู่ดีไฟดับเลยไฟดับก็คือดับทุกตึกครูมองไปข้างนอกก็แถวนี้ก็คือดับกันหมดอะวันไหนนะที่ครูไลฟ์สดเมื่อสองวันที่แล้วใช่ไหมคะดับตอนพูดแบบก็ดับเลยอะนะครับดีนะคลิปแบบยังโหลดได้นะครับอืม เราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการทําบุญใดๆก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเรื่องของบทจัก,กรพัิเนี่ยมันมีบางกระแสที่พูดเหมือนประมาณว่าการสวดจักพดิเป็นการเรียกผีเข้ามาหาตัวเองอะไรเงี้ยแล้วผีจะมาทําร้ายตัวเองอะไรเงี้ยครูแบบอุ้ยคิดได้ยังไงอะ่ะนะครับคุณรู้จักความหมายของจักรพัทไหมบทจักรพัิอะบทจักพัิภาษาบาลีแล้วแปลเป็นไทยอะนะครับมีไหม คุรรู้จักไหมครับความหมายของครูจะอยู่ในไลน์เนาะอยู่ในเครื่องเนี้ยนะครับมันจะมีความหมายนะถ้าคุณรู้ความหมายคุณจะรู้เลยว่าบทักดิเนี่เป็นบทที่แบบดีมากๆเลยนะครับยกเว้นตอนสับเพนนแหละสับเพก็คือดีไปอีกนะครับก็คือสับเพก็คือการแผ่พลังงานใช่ไหมครับครอบพิมานแก้ปรับพาะพูไปนะครับอย่าอย่าไปแบบแค่ฟังคลิปคนนั้นคนนี้นะครับแล้วก็แต่เอาเป็นว่าเนาะเรื่องของของความเชื่อเนี่ย เราไปแบบไปบ,บ,บอกให้เขาเชื่อแบบเราไม่ได้อะมันอยู่ที่เราปฏิบัตินะครับมันอยู่ที่การปฏิบัตินะครับมันไม่มีอะไรดีแล้วก็ไม่ดีนะครับมันมีอะไรที่ที่เราจะต้องเรียนรู้มากกว่านะครับมีอะไรที่เราต้องเรียนรู้มากกว่าถ้าคุณไปดูความหมายของบทจักรพรรดิคนจูรุลว,ว่าความหมายดีมากลึกซึ้งด้วยนะครับทั้ง,ทงโลกธรรมนะครับแล้วก็บทสัพเพก็แผ่เมตตาแล้วแหละก็คือสัพเพคล้ายๆกับสัพเพสตาเลยนะครับประมาณนั้นนะ เพราะฉะนั้นนาะอย่าอย่าแบบว่าคุณนะ้มีมีความหมายคาถาจักรพรรดิไหมก็มาวางให้หน่อยนะครับความหมายอ่ะพอดีของครูเก็บไว้ในโน้ตอยู่ในเครื่องนี้นะครับอืมฝากเอาไว้นะครับฝากเอาไวนะ้นะนะการสวดจักรพรรดินะครับคนไหนทําคนนั้นก็ได้นะครับคนไหนทําคนนั้นก็ได้ได้อะไรคุณอยากได้ทางลกหรือได้ทางรมก็อยู่ที่คุณอธิษฐานนะครับ ครูจะเล่าดีไหมครูมาที่นี่นะครับครูก็นั่งสมาธินะครับสวดมนต์นะครับช่วงว่างๆนะครับครูก็นั่งสมาธิแล้วครูก็คือเวลาเราฝึกไปแล้ว่ครับเราจะเชื่อมกับครูบาอาจารย์ได้นะครับเวลาเราอยากอยากจะปฏิบัติอะไรหรือว่ามีต้องการคำแนะนำอะไรนะครับ เราก็จะเชื่อมกับกลุ่มอาจารย์ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะสวดจักพัิสวดคาถาจินมัญชรสวดคาถาอะไรก็แล้วแต่นะครับเป็นบทที่จะรวมจิตของเราให้เกิดสมาธิได้นะครับแล้วเมื่อเกิดสมาธิได้แล้วก็ทําให้เกิดปัญญายาญได้เหมือนกันพิจารณาได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่าไปไปปรามาดกับอะไรที่เราไม่รู้ว่านะครับบางทีคือบางทีมันก็ไม่ผิดหรอกเนาะคนไม่รู้มันก็ไม่ผิดแต่ว่าถ้าเราแบบ ใช้สตินิดนึงอ่ะเราจะไม่กล้าที่จะแบบบอกว่าอะไรดีไม่ดีเนาะใช่ไหมครับเพราะว่าเราไม่ได้มียานทัศนะขนาดนั้นนะใช่ไหมครับจักรพรรดิมีความหมายค่ะเดี๋ยวรอคนน้ำหาอาหาบทความหมายมาวางให้พวกเราได้เห็นหน่อยเนาะครูจะได้อ่านด้วยนะครับบทจักรพรรดิไหนในที่นี้มีใครสวดจักรพรรดิบ้างครับใครสวดจักรพรรดิพิมเลขเก้าครับเลขเก้าครูจะได้รู้ คุณคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็เราแต่ว่าสวดจักรพัิเราได้ถ้าเป็นเรื่องทางโลกอะ่ะคุณได้อยู่แล้วแหละแต่มันจะมีจังหวะของมันว่าเรื่องอะไรได้ตอนไหนนะครับครูเคยได้โชคเป็นล้านเลยนะจากแต่ไม่ใช่ก็ว่าว่าสวดจักพัิอย่างเดียวเนาะแต่ครูก็เชื่อว่าครูก็มาสายเนี่ยนะครับจริงก็คือสายพระพุทธเจ้าว่าแหละสายมาทางเนี้ยนะครับก็มีหลาย คือเขาเรียกอะไรอ่ะการที่เราจะไปเป้าหมายหนึ่งอ่ะมันอาจจะมีเรือหลายลำลำนี้สีเหลืองลำนี้สีเขียวลำนี้สีแดงนะครับครูอาจจะมาลำสีเหลืองบ้างนะครับไปถึงจุดจุดหนึ่งอาจจะต้องเปลี่ยนเรือบ้างเพราะเรืออาจจะน้ามันหมดหรือว่าเรือไม่มีคนขับอะไรเงี้ยไม่มีคนนำเนาะอาจจะต้องเปลี่ยนเรือนะครับก่อนเราจะไปถึงที่หมายเราอาจจะเปลี่ยนเรือหลายลำก็ได้นะครับแต่ว่าเรือทุกลำนั่นแหละเขาก็มุ่งตรงไปที่นั่นแหละ เป้าหมายที่คุณปรารถนานะคุณปรารถนาเรื่องอะไรล่ะทังธรรมใช่ไหมครับเขาก็พาเราไปเหมือนกันนะครับเนี่ยคุณน um ้ำส่งมาละเดี๋ยวครูขออ่านให้พวกเราฟังนะครับคาถาพระมหาจักพัิเนาะครูขอพูดเป็นความหมายเป็นภาษาไทยนะครับคนที่สวดเป็นพิมพ์ก้ามาแล้วเนาะนะครับนโมพุทธายะหมายถึงพระพุทธเจ้าห้าพระองค์พระพุทธไตรรัตนญาณ หมายถึงสุดยอดของศีลสมาธิปัญญานะครับมะนีนพร,รัตน์หมายถึงอะไรครับสมบัติจักรพัรดิอันได้แก่จักแก้วช้างแก้วมาแก้วขุนพลแก้วขุนค,คลังแก้วนางแก้วแก้วมณีคุณดูความหมายใชครับศีรษะหมายถึงความคิดทัศศีรษะหัสศะหัดศะ,ะหมายถึงการกระทำนะครับ เห็นไหมมีความคิดมีการกระทําสุธรรมมาหมายถึงการรู้ทั้งสามโลกธาตุคุณดูความหมายสิครับรวมความคือการคิดแล้วก็ลงมือทําจนรู้ทั่วทั้งสามโลกธาตุหมายความว่าอะไรครับในบทสวดนี้ยังบอกว่านอกจากคุณจะคิดได้แล้วคุณยังลงมือทําได้ด้วยนะครับพุทโทธธัมโมสังโฆหมายถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยัปทาพุทธโมนะหมายถึงพระพุทธเจ้าที่จะมาตรัสรู้ในอนาคต คือพระรีริพระรีอริยเแมตไตรนะครับพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบ,บูชาก็คือการบูชาพระพุทธการบูชาพระธรรมการบูชาพระสงฆ์หรือว่าการบูชาพระรัตนตรยัยอัคคีทานาวรังคันธังหมายถึงไฟเผาทําลายกิเลสทั้งภายนอกแล้วก็ภายในสีวลีจะมหาเทรังหมายถึงโชคลาภธุรกิจการงานครอบคลุมทั้งหมดเห็นไหม เราสวดจักรฟ้านี่ก็พูดถึงพระสิวลีลด้วยนะนะครับอาหารวันทามิทุระโตอาหารวันทามิทาติโยอาหางวันทามิสัพโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมิหมายถึงการบูชาทั้งหมดทั้งมวลในพระพุทธศาสนาเห็นไหมดีไหมครับดีนะนะบทสวดเอาวันนี้คุณตู่มาด้วยคุณตู่สบายดีไหมคะโอ้โหวันนี้คุณตู่วิชยาศาสตร์โตมาด้วยนะคะ ทีนี้มาดูความหมายของบทสัพเพที่มีคนบอกว่าเรียกผีฤรธิ์วิญญาณเนี่ยเนาะจริงๆเรียกมาก็ดีนะเขาได้บุญไปเนาะเขาก็เวลาลเขาพ้นทุกข์ก็จะได้พ้นทุก์เพราะว่าเราช่วยเหลือเขาไงเน้ะทําไมต้องกลัวด้วยอะนะครับเขาไม่มาทําร้ายเราเขามีแต่มาเอาแสงสว่างบุญเราไปใช่ไหมคะมแล้วบางทีเขาได้บุญไปแล้วอะ่ะเขาก็อยากจะมาเป็นมิตรกับเรานะให้โชคลาภเราด้วยนะให้แบบ จะพูดไงดีเนาะเพราะเรื่องพวกนี้มันมองไม่เห็นอะ่ะมันต้องเจอด้วยตนเองนะเนาะใช่ไหมครับอะเดี๋ยวครูขอแปลบทสัพเพนะครับสัพเพสามแดนโลกธาตุนะครับสัพเพพุทธ,ธาก็คือด้วยอํานาจแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายสัพเพธรรมาก็คือด้วยอํานาจแห่งพระธรรมสัพเพสังคาด้วยอํานาจแห่งพระสฆ์พรปัปปตาปัจเจกานันจะยังพลังหมายถึง ด้วยอำนาจแห่งพระปัจเจกกับพระพุทธเจ้าทั้งหลายอ๋อคนลุกอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพโสหมายถึงด้วยอำนาจแห่งพระอรหันตเจ้ารักษาพระพุทธเจ้าพระปัจเจกกับพุทธเจ้าพระสงฆ์ทั้งหมดทั้งมวลขอให้เป็นไปตามคําอธิษฐานเห็นไหมฮะเป็นการอ้างถึงนะครับอำนาจของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระอรหันต พระปัจเจกพระพุทธเจ้าทั้งหมดเลยนะครับเพื่อให้คำอธิษฐานของเรานั้นเป็นเป็นจริงใช่ไหมพุทธังอธิษฐานมิหมายถึงข้าพเจ้าขออธิษฐานด้วยอำนาจแห่งพระพุทธเจ้าธรรมังอธิษฐานมิหมายถึงข้าพเจ้าขออธิษฐานด้วยอำนาจพระธรรมสังคังอธิษฐานมิข้าพเจ้าขออธิษฐานด้วยอำนาจแห่งพระสงฆ์นะครับหช่ไหมนี่คือบทนะ สวดคาถาคุณปานี่อบอกว่าสวดคาถาพระมหา,าักรพริแล้วก็คาถามงกุฎพระพุทธเจ้าโอ้โหสามทัวรครับมงกุฎพระพุทธเจ้าก็คืออิติปิโสวิเศเสอิอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิเห็นไหมนะครับเป็นบทที่เราสวดถวายพระบรมสารีริกธาตุก,ก็ได้นะครับมงกุฎพระพุทธเจ้าเนาะความหมายคาถาพระมงกุฎพระพุทธเจ้านี่ก็แบบโอ้โห ดีมากๆอ่ะเวลาคุณสวดอะไรคุณอยากเข้าถึงนะคุณอ่านความหมายก่อนนะครับแล้วพอคุณเข้าใจแล้วคุณก็สวดบาลีอย่างเดียวเลยก็ได้นะครับเรือว่าถ้าคุณมีเวลาก็สวดทั้งบาลีแล้วก็สวดทั้งความหมายคุณก็จะเข้าใจลึกซึ้งการเข้าใจมันทําให้เกิดศรัทธาในการปฏิบัติมันจะไม่สั่นคลอนศรัทธาอะไรก็ไม่เท่าศรัทธาในสาระก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนาะนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับคุณน้ําส่งคาถา มงกดพระพุทธเจ้ามาเดี๋ยวครูขออนุญาตอ่านคําแปลนิดนึงนะครับคําแปลเดี๋ยวครูจะพาตั้งกองบนนอุญน้อนดึกๆนะวันก่อนนี้ว่าพูดจบเรื่องลูกศิษย์ใช่ไหมที่เสียชีวิตไปนะครับแล้วก็แบบพูดไปพูดมานะครับไฟดับเลยนะครับแต่เขาก็ไม่มาหาครูนะคืนนั้นนะนะคุณน้มีบทแปลไหนะบทคําแปลครูครูมีอยู่ในเครื่องนี้ นะครับอิติปิโสวิเศษไอีกมีใครมีบทแปลของบทมงกุฎพระบุทธเจา้าไหมครับครูมีอยู่ในเครื่องนี้นะครับมันมันจะเปิดไม่ได้เนาะเวลาไฟ้สดนะครับอืมคำแปลนะครับเป็นขนาดที่ดีนะจริงๆบทสวดทุกบทสวเดเนี่ยถ้าเราเอามาใช้ในการเดินบัญญาก็ได้มาใช้ในการรวมสมาธิก็ได้นะครับอ่าคาถามงคลพระพุทธเจา้านะครับมีใครมีมะนะครับ ถ้ามีก็ส่งในครูเนาะเดี๋ยวครูจะได้อ่านในพวกเรานะครับเดี๋ยวก็อีกสักพักเดี๋ยวครูจะพาตั้งกองบุญนะครับตั้งกองบุญแล้วก็เวลาตั้งกองบนนะุญน่ะตั้งกองบุญไว้ที่ไหนก็แล้วแต่เวลาคุณกลับมาที่บ้านของคุณอยู่ที่บ้านของคุณนะ่ะเวลาคุณจะแผบ่บุญคุณก็นึกถึงสถานที่ที่คุณตั้งกองบุญเอาไวอ้อ่ะให้บุญของคุณน่ะไปถึงที่นั่นด้วยสถานที่ที่คุณเคยไปตั้งกองบุญไปวางลูกแก้วจกักรพรรดิก็ได้ ไว่วางพระผมจักพัดก็ได้นะครับนึกเอานะครับได้เหมือนกันนะคุณรู้สึกาอาคำแปลมาแล้วมคุณนามนี้แบบช่วยกูได้ทุกอย่างเลยนะนะครับขอบคุณมากๆใครที่สวดมองกฎ คาถามงคลพระพเจ้าอยู่แล้วเนี่ยครูก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับใครที่สวดคาถาจะกบอบพัยด่แล้วครูก็ขออนุโมทนาบุญด้วยหรือว,ว่าคุณจะสวดบทไหนก็แล้วแต่นะครับทําสมาธิใดๆสร้างบุญสร้างกุศลใดๆครูขออนุโมทนาในบงญลุศลน,นั้นทั้งหมดนะครับอืมเราเวลาเราปฏิบัติอะไรก็แล้วเนี่ยเราต้องมาพิจารณาเองด้วยว่าเราปล่อยวางได้เร็วหรือเปล่านะครับถ้าเรายังปล่อยวางไม่เร็วก็แสดงว่าเราต้องฝึกอีกเยอะนะครับครูก็ยังต้องฝึกอีกเยอะเหมือนกันนะครับ อิติปิโสว,วิเศเสอิอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิความหมายก็คือขออัญเชิญคุณแห่งพระพุทธเจ้าอันวิเศษคุณแห่งกระแสะพานิพานอันประเสริฐซึ่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงสางส,งสรรแล้วจงมาเป็นมหาวิภูสิตาภรณ์ประดับด้วยมงกุฎทิพย์และเครื่องทรงแห่งพระเจ้ามหาจักพัิ ครอบคลุมข้าพเจ้าตลอดการทุกเมื่อเถิดโอ้โหแค่คุณสวดนี่คุณก็รู้สึกว่าอะไรครับมีกําลังของพระุทธเจ้าเนี่ยนะมาครอบอยู่ที่ตัวคุณโอ้โหปลอดภัยแล้วนะไปที่ไหนก็ปลอดภยัยแต่ว่าไม่ประมาทนะก็ปลอดภัยนะครับอืมอมาคันเมอเลยทีเดียวนะครับอ่าวันนี้คุณบีก็มาเนาะนะครับคุณบีก็มานะครับ วันนี้เวลาเราสวดอะไรนะให้เรารู้คำแปลไปก่อนนะครับแล้วเราจะเข้าใจเราจะไม่ได้โทษบทสวดถ้ามันมีอะไรขึ้นมานะครับบางคนก็บอกแบบไปโทษบทสวดนะคะไม่เอานะคะบทสวดไม่ผิดนะไม่มีอะไรผิดหรอกนะเราใช้ผิดหรือเปล่านะหรือว่าเรามีเจตนาอะไรหรือเปล่านะถ้าเรามีเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์อ่ะมันก็อาจจะเป็นเหตุหนึ่งก็ได้นะ แต่ครูเชื่อว่ามีมีเจตนาที่บริสุทธิ์แล้วก็เพียงแต่ว่าอาจจะเข้าใจผิดบางอย่างแค่นั้นนะครับก็หวังว่าจะตื่นรู้เนาะคนนั้นนะอ่ะโอเคเดีย๋ยวเรามาตั้งกองบุญกันวันนี้อยากจะตั้งกองบุญที่ไหนคะ,ะครูสรุปล้วเนาะการตั้งกองบุญจะตั้งกองบุญที่วัดก็ได้เราอยู่เมืองไทยเนี่ยไปที่วัดเลยวัดในเมืองไทยแถวบ้านคุณนะมีต้องหลายวัดทําให้เป็นประโยชน์นะแล้วคุณจะรู้สึกว่าอุยิ่งทํายิ่งได้ยิ่งทํายิ่งฮึกเขิม ยิ่งทำยิ่งมีกาลังนะครับไม่ใช่แค่กาลังจิตอย่างเดียวเดี๋ยวกาลังทรัพย์จะตามมาหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องอยู่ที่ตัวเรานะครับก็ต้องรู้ด้วยนะเออนะครับอืมเดี๋ยวกําลังทรัพย์จะตามมาใมาอ่าก็ตอนที่ครูไปวัดเท่ามืองนะนะครับแล้วก็ครูไปถ้าเย็นเนาะใช่ไหมใช่ถ้าเย็นหรือเปล่าที่มีอ่ารูปมั้นพญานาคอะ่ะก็เรียกว่าชื่อพระแม่อะไรอะ่ะ อยู่หน้าอยู่ในถ้ำอ่ะที่ถ้ำเมืองนาะ,ะนะครับนึกถึงท่านเลยหน้าท่านจะอยู่ตรงนั้นนะครับครูก็เจอพระพิสุรุมนุ่งอยู่ที่นู่นนะครับครูออกมาจากถ้ำเมืองนาก็คืออยู่ในวัดนั่นแหละนะถ้ำเมืองนาก็จะมีจุดที่เราไปสวดมนต์กันเนาะนะครที่มีพระแก้วแดงแล้วก็มีมีเอ่อมีสถานที่ที่หลวงตาก็จะนั่งนะครับสวดมนต์อยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็ครูก็ลงมาแล้วครูก็เดินเดินเดินไปที่ถ้ำนะครับถ้ำเย็นหรือเปล่าครูก็ไม่แน่ใจ ก็ไปเจอพระภิสูุรูปหนึ่งนะครับท่านก็บอกว่า,าก่อนที่จะอธิษฐานอะไรอะ่ะตั้งกองบุญก่อนเนาะน,นะครับจะได้แบบมันจะได้มีประโยชน์แล้วก็ค่อยมาอธิษฐานเรื่องส่วนตัวของตัวเองครูก็แบบตอนนั้นครูก็แบบเออเข้าใจเลยนะครับว่าเราลืมเรื่องนี้ไปปกติเราก็มาสวดจกักรพรรดิสวดอะไรไปแล้วก็อธิษฐานเรื่องที่เราอยากได้ใช่ไหมทีนี้เราแบบเฮ้ยทาไมเราไม่ทําตัวให้เป็นประโยชน์กว่านั้นไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเองให้ที่เนี่ยตั้งกองบุญไปเลย เพราะนั้นเวลาครูไปไหว้พระที่ไหนนะครูจะตั้งกองบนก่อนเลยถ้ามีเวลาถ้ามีเวลามากจะพูดยาวเหยอียดนะครับถ้ามีเวลาน้อยพูดสั้นๆถ้ามีเวลาน้อยมากๆาเห็นภาพหลวงปู่ซอนไปที่สถานที่นั้นเลยจบนะครับแล้วก็หลวงปู่ครับลูกเับตั้งกองบนไว้ที่นี่นะครับแล้วก็ปุ๊บขับรถไปเลยนะครับอย่างรวดเร็วนะครับครูก็จะอย่างเงี้ยแต่ถ้ามีเวลาก็าจะพูดยาวจนบางคนแบบอุ้ย มีคนเคยแบบไปตั้งกองบุญกับครูนะเขาก็เออชอบที่ครูพานําสวดนําอธิษฐานยาวมากนะครับตั้งกองบุญก็ยาวแล้วบทตั้งกองบุญก็ยาวแล้วแล้วบทอธิษฐานอีกยังยาวอีกนะครับโอ้โหสุดยอดนะครับจำไห้นะพิมพ์ไปด้วยนะใครที่ยังฟังครูอยู่ไปไหว้พระที่ไหนให้ตั้งกองบุญก่อนแล้วค่อยอธิษฐานเรื่องตัวเองอยากจะได้นะครับคุณจะได้เป็นคนมีประโยชน์นะ พอคุณทําแบบนี้บ่อยๆคุณก็จะมีรูปนามต่างๆคุณไม่ได้เรียกผีนะคุณเรียกรูปนามภพภูมิต่างๆเขาอาจจะมาคุณอาจจะมองไม่เห็นเขานะครับคุณอาจจะยังสัมผัสเขาไม่ได้แต่เขาอาจจะมาในรูปแบบของสัญลักษณ์ต่างๆก็ได้ที่จะมาคอยช่วยเหลือคนสนับสนุนคนไม่จําเป็นต้องมาเป็นวิญญาณนะไม่จําเป็นต้องมาเป็นรูปภพภูมิมาให้เราเห็นอะไรเงี้ยแต่คุณอาจจะสัมผัสได้ถึงความรู้สึกนะครับหรือ คุณอาจจะเห็นสัญ,ญลักษณ์บางอย่างที่เขามาบอกคุณว่าอย่างนี้อย,นอย่างนี้นะค่อยๆทําไปนะครับเป็นแบบจิ๊กซอให้คุณไปสู่ความสําเร็จตามที่คุณต้องการนะครับอื้มนะวพาที่ไหนตั้งกองบุญก่อนเนาะนะครับถ้าใครนึกไม่ออกนะครับเข้าไปในช่อง YT หรือว่าช่องสีแดงรู้จักแอปสีแดงเนาะแอปที่มีคลิปวิดีโอเยอะๆนะครับแล้วก็พิมพ์ว่าตั้งกองบุญฝากรากระแสจกัจกรพรรดิ77จังหวัด จะมีคลิปของครูขึ้นมาประมาณ77คลิปนะครับเลือกได้เลยเอาคลิปจังหวัดไหนที่ชอบอ่ะคุณชอบจังหวัดอะไรอยากจะไปจังหวัดไหนกณก็เอาจังหวัดนั้นนะ่ะไ,ไปฟังไปอยๆอยก็ไ,ได้นะครับมันก็จะมีภาพที่ครูไปถ่ายเอาไว้เยอะนะครับอืตั้งกองบุญทำยังไงครับแม่พูดต้งน,นานมีลูกศิษย์เริ่มถามแล้วแสดงว่าอยากจะตั้งแล้วจ้ะม่นะครับอ่าจะจึงบทบทของครูเนะี่ยมีอยู่ในช่องตรงนั้นนะครับช่องว t ทช่องสีดแดงเยอะมาก ไปถอดสคริปต์ออกมาพิ้น์ออกมาแล้วก็เวลาไปวัดไหนก็มาอ่านก็ได้นะครับได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาตั้งกองบุญกันแล้วนะเดี๋ยวครูขอ,อปั๊บเดียวนี้จะ50นาทีแล้วเนาะนะครับหลายคนก็กลัวจะนอนดึกแล้วเนาะนะครับไม่เป็นไรพ่งนี้วันหยุดนะอ่ะโอเคเดี๋ยวตั้งกองบุญนะครับวันนี้ครูขอยพวกเรานะครับตั้งกองบุญไปที่เดียวกัน นะครับให้พิมพ์คำว่าปราศาสตรธรรมวิชานะครับปราศาสตรธนะราารมวิชานะครับปราศาสตรธรรมมวิชานะปราศาสตรธรรมวิชานะครับเราจะตั้งจิตนะครับตั้งกองบนที่ปราศาสตรธรรมวิชาประศาสตรธรรมวิชากันนะครับ ไม่รู้อยู่ที่ไหนแต่ว่าขอใช้คำนี้แหละนำพวกเราไปนะครับประสาทธ,ธรรมวิชานะเดี๋ยววันนี้จะพาพวกเราไปตั้งกองบุญที่นู่นกันนะครับขนลุกเลยนะครับตอนนี้เริ่มขนลุกแล้ว เพราะฉะนั้นเวลาคุณสวดมนต์สวดบทอะไรก็ก็แล้วแต่หรือคุณทําความดีอะไรก็แล้วแต่นะครับให้คุณนึกถึงคํานี้ไปก่อนว่าปรา,าทธรรมวิชาปรา,าทธรรมวิชานะครับให้ไปสถานที่นี้นะครับคนล,กลุกละอ่ะพร้อมไหมครับ าการตั้งกองบูรเนาะครูจะบอกสเต็ปก่อนนะครับก่อนอื่นก็คือเราก็ไปตั้งสัจจะอธิษฐานนะครับขอ,อัเชิญกำลังของพระพุทธรธรรมพระยสง์นะครับกำลังหลวงพุทดหลวงปู่ด,ดูเป็นต้นนะครับมาตั้งสัจจะอธิษฐานเพื่ออะไรเพื่อตั้งเจตว่าขอให้สถานที่เนี่ยเป็นกระแสเดียวกันกับจกักรพรรดินะครับแล้วก็ใครหากเราสวดจกักรพรรดิก็ดีหรือใครสวดจกักรพรรดิก็ขอให้กระแสจกักรพรรดิเนี่ย สว่างผ่านมายัางสถานที่แห่งนี้ไม่ได้สว่างธรรมดาแต่ว่าสว่างแผ่บุญกุศลแผ่เมตตาแผ่พลังงานปรับพิ่มูมสนนยานให้ด้วยนะครับแล้วใครก็ตามนะครับเนื่องจากสถานที่แห่งเนี้ยเราไม่รู้เราจะมีโอกาสาได้ไปหรือเปล่านะครับก็ใครก็ตามที่ส่งบุญมาที่เนี้ยก็ขอให้กระแสบ,บุญเหล่านั้นอนะย้อนกลับมาสมาถึงคนที่สวดจักพัดด้วยนะครับย้อนกลับมามาสู่พวกเราด้วยนะครับเราใช้คำนี้แล้วกันเนาะ นะครับเสร็จแล้วเราก็พอเราตั้งจิตเสร็จเราก็สวดบทจักพัทธ์หนึ่งจบแล้วก็สัพเพห้าจบนะครับเนื่องจากว่ามีหลายคนวันนี้เราไปกันพร้อมๆกันนะครับจะสัพเพห้าจบจริงๆสัพเพยสามก็ได้แต่เนื่องจากวันนี้จะมีหลายคนนะส่งกําลังจิตนะส่งการตั้งจิตอธิษฐานตั้งกองบนุนไปตั้งที่ปราสาทธ,ธรรมวิชาเลยปราสาทธ,ธรรมวิชาตรงนั้นเลยนะครับ คนลุกอ่ะเสร็จแล้วพอพอเราตั้งกองบุญเสร็จแล้วเราก็อธิษฐานจิตในสิ่งที่ตัวเองปรารถนานะครับแล้วหลังจากนั้นเวลาคุณสวดมนต์ทำความดีคุณก็นึกถึงสถานที่ที่คุณตั้งกองบุญเอาไว้ให้กระแสบุญของคุณอนะไปถึงสถานที่แห่งนั้นนะครับอาจจะยังไม่รู้นะว่าเราจะไปสถานที่แห่งนั้นได้ยังไงแต่ว่าคุณพิมพ์กันมาแล้วนี้นะอ่ะโอเคนะครับ เดี๋ยวพูดตามครูเนาะใครมีพระผงจกักรพรนะรดินำมากรรมไว้ที่มือนะครับนำมากรรมไว้ที่มือเดี๋ยวคูขออนุญาตไปนำพระผงจกักรพรรดิมาก่อนได้ไหมครูขอเวลาสักไม่เกิน2นาทีนะนะครับขออนุญาต มาแล้วนะครับจะมีพระผงจกกักรพรรดิหรือว่ามีพระเครื่ององค์เล็กๆนะครับจากที่บ้านของเรานะครับที่ไหนก็ได้มากําไว้นะครับกําไว้2มือเลยนะครับกราไว้2มือนะครับเดี๋ยวจะมาที่ฐานจิตนะทาไมเราต้องกําพระเนาะอย่างน้อยก็อะไรเชื่อมพลังงานใช่ไหมเชื่อมพลังงานกับหลวงปู่หลวงตานะครับครูบาอาจารย์ที่สร้างพระนิพระเครื่องเนี่ยเชื่อมเราให้เราสามารถเชื่อมพลังงานของท่านได้ เชื่อมกำลังของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้นะครับเราก็จะได้อะไรครับเข้าถึงได้ง่ายมีสมาธิได้ง่ายวลเราก็นำสมาธิก็กำมงพระก็ได้ถ้ามีใช่ไหมครูพกมาเยอะเลยนํามาจากท่ามือง,งนะนะครับแจกคนนั้นคนนี้บ้างนะครับไปตั้งตามสถานที่ต่างๆว่าง,างนะโอเคไหมพร้อมนะครับให้เรานึกถึงประสาทธรรมวิชานะครับ ทรงจะเป็นยังไงก็แล้วแต่เนาะลองนึกว่าเป็นปราสาทแก้วก็ได้นะครับปราสาทแก้วนาวิมานแก้วสว่างสว่างนะครับแต่ว่าเป็นวิมานที่มีชื่อว่าปราสาทธ,ธรรมวิชาปราสาทธ,ธรรมวิชาครับพุทธังสารนังคัจฉามิธรรมังสารนังคัจฉามิ สังคังสารนังคัจามิแม่ครั้งที่หนึ่งลูกขอพระพุทธพระธรรมพระอริยสมเป็นสารณะเป็นที่พึ่องอันสูงสุดให้กับดวงจิตดวงนี้ของลูกทุติยมปิพุทธังสารนังคัจามิทุติยมปิธรรมัง สาระนังคัจฉามิทุติยัมปิสังคังสาระนังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองลูกขอพระพุทธพระธรรมพระอริยสฆ์เป็นสาระเป็นที่พึ่องอันสูงสุดให้กับดวงจิตดวงนี้ของลูกตติยัมปิพุทธัง สาระนังขจามิตติยัมปิธรรม,มังสาระนังขจามิตติยัมปิสังขังสาระนังขจามิแม้ครั้งที่สามลูกขอพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นสาระเป็นที่พึ่งอ,อันสูงสุดให้กับดวงจิตดวงนี้ ของโลกให้เรานะครับถือเซนห้าเนาะนะครับปานาติปาตาเวรมะีสิกขาปัทังสมาทิยามิอะทินนาธานาเวรมะีสิกขาปัทังสมาทิยามิอพรหมจริยาเวรมะีสิกขา ปทังสัมมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปทังสัมมาทิยามิสุราเมรยะมชัป,ปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิขอให้พวกเรานะครับกล่าวตามครูไปเนาะขอขามาพะรตนาไตรนะครับ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอตั้งจิตอธิษฐานกราบขอขมาพระรัตนตรยัยทั้งในอดตปัจจุบันและอนาคตกรรมใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยเริ่มงเกินพระรัตนตรยัยทั้งในอดตปัจจุบันและอนาคต ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบขอกมาและขออโหสิกรรมในกรรมทั้งหลายเหล่านั้นของพระรัตนตรยัยโปรดเมตตางดโทษและอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยเถิดตอนนี้นึกถึงวิมานแก้วนะครับอยู่ในสถานที่ใดที่หนึ่งและขอให้วิมานแก้วนั้นมีชื่อว่า ประสาทธ,ธรรมวิชานะครับพวกเราทุกคนจะขอตั้งจิตอธิษฐานตั้งกองบนฝากกระแสจกักรพรรดไว้อย่างสถานที่แห่งนั้นนะครับนะประสาทธ,ธรรมวิชาประสาทธ,ธรรมวิชาข้าพเจ้าทั้งหลายขอรัตนากำลังบารมีพูดตามครูนะองค์สมเด็จ พระวิสุทธิพุทธรังสีบรมธรรมบิดาองค์พระปฐมองค์พระพุทธเจ้าทุพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทุพระองค์บารมีพระธรรมพระอรหันต์พระยสง์พระพธิสัตต์พระมาหาจักรพรรดิท,ทุประองค์ตลอดจนบารมีหลวงปู่ทวดหลงปูโดหลวงปูงป,ปานลวงปสิงห์ดำ เป็นต้นตั้งสัจจะบารมีตั้งอธิษฐานบารมีตั้งกองบนฝากกระแสจักรพัดไว้ย,ยังประสาทธ,ธรรมวิชาแห่งนี้ให้เป็นกระแสเดียวกันกับจักรพัดหากข้าพเจ้าหรือรูปนามใดก็ตาม พบภูมิใดก็ตามสวดคาถาจักพัทขอให้กระแสจักพัทสว่างพามายังปราสาทธรรมวิชาแห่งนี้สว่างแผ่พุกุศลแผ่เมตตาแผ่พลังงานปรับภพภูมิส่งดลวิญญาณให้กับรูปนามภพภูมิต่างๆทั่วทั้งสามแดนโลกาธาตุหมื่นแสนโกศจักรวาลหากรูปนามใด พบภูมิใดมีความทุกข์ขอให้พ้นทุกข์หากรูปนามใดพบภูมิใดมีความสุขขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปและขอทุกดวงจิตทุกรูปทุกนามทุกพทุกภูมิสามารถน้อมจิตอนุโมทนาในทุกบุญกุศลที่ก้าพเจ้าทั้งหลายได้สร้างขึ้นตราบดวงจิตของข้าพเจ้าทั้งหลายนั้นเข้าสูส่กแาซึ่งพระนิพพานในการอันควรเทอท พูดตามครัวเนาะหากรูบนามใดพบภูมิใดก็ตามได้มีโอกาสเข้ามาอย่างประสาทธ,ธรรมวิชยยัยนี้ตลอดจนได้ส่งบุญส่งกุศลคุณความดีต่างๆมาอย่างประสาทธ,ธรรมวิชยยัยนี้ก็ขอให้กระแสบุญเหล่านั้นย้อนกลับมาสู่ตัวข้าพเจ้าครอบครัวข้าพเจ้าคนรอบตัวข้าพเจ้า ย้อนกลับเข้ามาสู่พุทธิสวดจักรพรรดิสุกถาเงินล้านสุกถาชินมัญชรสุกถาบูชาพระบรมสายกรธาตุพระธาตุทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุหมื่นแสนโกศจักรวาลย้อนกลับเข้ามาสู่สถานที่ต่างๆที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยไปตั้งกองบนฝากกระแสจักรพรรดิเอาไว้ตลอดจนได้นําพระผงจักรพรรดิหรือลูกแก้วจักรพรรดิ ไปตั้งไว้ยังสถานที่ต่างๆนั้นก็ดีทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตขอให้กระแสบนเหล่านั้นย้อนกลับเข้ามาสู่ผู้ที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันไม่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกับข้าพเจ้านับจากนี้เป็นต้นไปตราบดวงจิตของข้าพเจ้าทั้งหลายนั้นเข้าสู่กระแสซึ่งพระนิพพานในการอันควรเทอต่อไปนะครับ เรามาสวดจักพัทธ์เนาะเราให้เรานึกถึงวิมานแก้วนะครับที่มีชื่อว่าปราสาธทธรรมวิชานะครับสวกดกระาจักรพัทธ์หนึ่งจบแล้วก็สับเพหะจบนะครับนะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณ มาีนปรัตสศีสาหัสสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆญาถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา อาคีทานังวรังคันทังสีวลีจะมหาเทรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโซ พุทธธรรมมสังฆาปูเชมิสัพเพหจอบนะครับสัพเพพุทธสัพเพธรรมสัพเพสังขาภาละปัตตาปัจเจกานันจะย,ยังพลัง อารหันตานันจาเตเชนารักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาภาลปัตตาปัเจกานันจะยังพลัง อาราหันตานันจาเตเชนะประคังพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาภาลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลัง อาราหันตานันจาเตเชนะรักขังพันธามิสัพโซสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาภาลปัตตาปัเจกาณนใจยังพาลัง อารหันตานันจาเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาพาลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอารหันตานันจาเตเชนะา ระคังพันธามิสัพพโสพุทธังอธิธามิธรรมังอธิธามิสังคังอธิธามิเดี๋ยวอธิษฐานจิตตามครูนะครับขอรัตนากำลังบารมี หลวงปู่ดูพรหมมาปัญยอกำลังบารมีพระพุทธเจ้าทุพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทุพระองค์บารมีพระธรรมพระอรหันต์พระยางฆ์พระปิสัตรพระมหาจักรพรรดิท,ทุพระองค์รวมกำลังบุญกุศลบุญบารมีใดๆที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยสร้างมาในทุกภพทุกชาติ เริ่มตั้งแต่ทานศีลเนคขมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานแม่ตาเบขาหรือทัศบารมีตลอดจนบาร,รมีทั้งสามสิบทัศก็ดีรวมกำลังสารณะทั้งสามคือพระพุทธพระธรรมพระอรหันต์พระพยสงตลอดจนพระบริษัท พระมหาจากักรพรรดิทุพระองค์ขอน้อมรวมกำลังบุญกุศลทั้งหมดทั้งมวลนนี้ตักบาทถวายพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ตั้งแต่พระพุทธเจ้าองค์พระประัมถึงพระพุทธเจ้าองปัจจุบันและพระพุทธเจ้าในอนาคตนับจากนี้เป็นต้นไปสาธุนะครับ ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายจงเป็นผู้มีปัญญารู้แจ้งแทงตลอดทั้งทาง,ทงโลกและท,งทางธรรมเข้าถึงซึ่งพระนิพพานโดยง่ายในชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายด้วยเถิดหากยังไม่ถึงพระนิพพานสักเพียงใดขอคำว่าไม่มีจงยาวังเกิดกับข้าพเจ้าทั้งหลาย อีกต่อไปขอให้ข้าพเจ้าหลายจงเป็นผู้โชคดีมีความคล่องตัวทั้งทางโลกและท,งทางธรรมมีเงินทองเหลือเฟือเหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้โชคดีประสบพบเจอในความดีปราศจากความทุกข์ได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐี อภิมหาเศรษฐีผู้ใจบนผู้ค้ำชูอุดหน,นุนอุปรรมพระพุทธศาสนาทั่วโลกโดยจับพลันตราบดวงจิตของข้าพเจ้าทั้งหลายนั้นเข้าสู่กระแาซึ่งพระนิพพานในการอันควรเทินขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายจงเป็นผู้มีสุขภาพจิตและกายสมบูรณ์แข็งแรงดีเยี่ยม มีสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอกเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายอาวัยอวัยวะทุกส่วนในร่างกายได้รับการเยียวยาฟอกธาตุได้รับการ,ยยาการบำบัดโดยอัตโนมัติผ่านลมหายใจเข้าออกของกระพุชเจ้าทั้งหลายตลอดทั้ง24ชั่วโมงนับจากนี้ไป รัพย์ใดก็าตามที่ข้าพเจ้าญาติข้าพเจ้าได้เคยสร้างเอาไว้ในโลกนี้จักรวาลน,นี้หรือจักรวาลอื่นทั่วถึงสามแดนโลก,า 10, โกธาตุหมื่นแสนกดจักรวาลขอให้รั์เหล่านั้นสมบัติเหล่านั้นย้อนกลับมาสู่ตัวข้าพเจ้าย้อนกลับเข้ามาสู่ครอบครัวข้าพเจ้า ย้อนกลับเข้ามาสู่คนรอบตัวข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้าสามารถนำทรัพย์สมบัติเหล่านั้นมาสานต่อทั้งทางโลกและทางธรรมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวข้าพเจ้าเองครอบครัวข้าพเจ้าคนรอบตัวข้าพเจ้าและเป็นประโยชน์ต่อทุกดวงจิตทุกกรูปทุกนามทุกพบทุกภูมิ ทั่วทั้งสแดนโลกธาตุหมื่นแสนโกจกรวาลน,นับจากบัดนี้เป็นต้นไปขอไอ้กัพเจ้าต้องหลายจงเป็นผู้โชคดีมีเงินหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านบาทหรือสก,กุลเงินอื่นเข้ากระเป๋าเงิน เข้าสมุดบัญชีธนาคารของกัาพ์เจ้าทั้งหลายได้อย่างง่ายดายในทุกๆวันและทุกครั้งที่ต้องการตอนนี้นะครับขอให้ทุกคนนะหลับตาเบาๆแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานในส่วนที่ตัวเองปรารถนานะครับไม่ต้องเรียกนะนะครับคนปรารถนาทางโลกทางธรรมนะครับอธิษฐานตอนนี้ ะครับถ้ามีพระก็กำเอาไว้นะครับจะเป็นพระผงหรือว่าเป็นพระเครื่องโอ,อเล็กๆนะครับกำไว้แล้วก็อธิษฐาน,นครับครูขออนุญ,ญาตอธิษฐานนะ คมื่อธุณฐิานเสร็จแล้วนะครับให้คุณต่อด้วยบทนี้นะครับพุทธังอธิธารมิธรรมังอธิธารมิสังฆังอธิธารมิสำเร็จเป็นจริงปาฏิหารสำเร็จเป็นจริงปาฏิหารสำเร็จเป็นจริงปาฏิหารด้วยอิมัง สัจจะวาจังอธิธามิพุทธังอธิธามิธรัมรมังอธิธามิสังฆังอธิธามิสาธุนะครับนี่รูปหลวงปวู่ดูเห็นไหมครับเห็นไหมหลวงปวู่ดูสวยมากเลยนะครับ มีพญานาคกรอมรอบแล้วก็มีอ,อ,องค์พระปฐมแล้วว่าพระจักรพัิอยู่ด้านบนนะ,ะเบื้องบนนะก็เวลาไปทําเมืองนั้นนะครับจะมีแบบนี้อยู่ในตะรกก้าด้านหน้าที่ลงทะเบียนเราสามารถเตรียมถุงหิ้วเตรียมกล่องไปขอก็คือรับได้เลยะครับตรงนั้นนะ,นะครับตรงที่เราลงทะเบียนไปปฏิบัติธรรมเราจะมาหอบใหญ่ๆก็ได้เอาวิจกคนอื่นนะครับได้หมดเลยครูก็เอามา เยอะเลยนะครับก็แจกคนนัน้นคนนี้ไปนะครับเพราะว่าเราไม่รู้เราจะให้อะไรใครขนาดคนที่เนี้ยนะครับครูก็ให้ไปให้อนี้ผมไม่รู้ผมจะให้อะไรผมก็ให้อา่าของมงคลจากเมืองไทยแล้วกันก็เนี่ยนะครับพระพมจธกถารัดนะครับเอาไว้ในที่สูงก็ได้แล้วแล้วแต่คุณจะวางไว้ที่ไหนก็แล้วแต่เพราะสุดท้ายก็ต้องกลายเป็นอะไรครับเป็นดินน้ำลมไฟใช่ไหมครับพอทุกอย่างมันก็ เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทรงนี้ก็ไม่ได้จะอยู่นานนะเดี๋ยวก็ต้องแปลเปลี่ยนเป็นเป็นต้นาธาตุแล้วว่าเป็นดินน้ำลมไฟอยู่ดีนะครับเมื่อกลายเป็นดินน้ำลมไฟก็ไปรวมกับาธาตุทั้งสีใช่ไหมครับให้เป็นกระแสเดียวกับจับกรพพัดดีไหมดีเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราทําอะไรนะครับศรัทธาจะเกิดไม่ได้นะครับ ถ้าเราไม่ปฏิบัติเองลงมือเองนะทุกอย่างมันต้องด้วยตัวเรานะครับอย่ารอแค่ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยเราใช่ไหมสำคัญเราต้องช่วยตัวเองนะครับไม่งั้นไม่ทันการนะจะรอให้ใครมาช่วยเราตอนตอนที่เราไม่ไหวแล้วอย่างเดียวก็ไม่ไหวนะเราต้องช่วยตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกำลังจิตโดยเฉพาะบุญนะครับทำได้ง่ายแบบนี้ง่ายไหม คุณต้องใช้เงินไหมที่ครูพาทำามกี้ใช้ค่ะค่าอินเทอร์เนต็ตอันนั้นขอวางไว้นะแต่ถ้าคุณคิดแบบดีๆเบาๆคุณจู้เลยว่าทำแบบเนี้ได้บุญมหาศาลนะครับลองมาดูคลิปนี้ย้อนแล้วก็จดนะบทพูดที่คุณได้ยินแล้วเอาไปใช้กับตัวเองหรือว่าแบ่งให้คนอื่นจะได้นะถ้าคุณทำไปแล้วอาจจะพิมพ์แจกคนอื่นก็แล้วแต่นะครับ ครูเชื่อว่าสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่จะเกิดผลดีกับคนครอบครัวคุณคนรอบตัวคุณไม่มากก็น้อยแน่นอนนะครับแล้วครูก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับคนที่หวังบางอย่างแต่อาจจะยังไม่ได้แต่ยังลงมือทำอยู่เรียนรู้พัฒนาตนเองอยู่หรือว่าอาจจะหวังอะไรหล,ลายอย่างแต่ยังไปไม่ถึงแต่ครูขอเป็นกำลังใจให้นะครับทุกอย่างมีจังหวะเวลา ขอให้คุณมั่นใจนะครับแล้วก็ปักเป้าหมายของคุณเอาไว้ให้แน่นนะครับแล้วก็ลงมือทำแบบผู้มีประโยชน์แบบนี้สม่ำเสมอน,น,นะครับแล้วเมื่อถึงเวลาคุณจะรู้ได้เองว่ามาตอนไม่ได้ตั้งตัวเป็นแบบนี้นี่เองนะครับมาแบบปฏิหารเป็นแบบนี้นี่เองมาแบบโชคดีเป็นแบบนี้นี่เองหรือมาแบบธรมมธรมดาๆก็เป็นแบบนี้นี่เองนะครับ ดัะนั้นคุณจะได้ไม่ต้องกังวลใจว่าคุณจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จตราบใดที่คุณยังลงมือทําเรียนรู้พัฒนาตัวเองอยู่เสมอนะครับไปถึงแน่นอนแล้วก็เป็นกําลังใจให้นะครับทุกคนทําไปเถอะบ,บุญนะครับเป็นสิ่งที่ต้องทํานะครับเป็นต้นเหตุที่จะทําให้เราสําเร็จในหลายๆเรื่องนะนจริงนะครับต่อให้ไม่สําเร็จ เราก็จะผ่านสถานการณ์นั้นไปได้ด้วยดีนะครับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับลองดูนะลองฝึกปฏิบัติดูแล้วก็ใช้สิ่งตัวเองทำอะ่แะแปลเปลี่ยนเป็นความศรัทธาได้นะครับแล้วคุณจะรู้ว่ายิ่งคุณลงมือทำให้เยอะความศรัทธาคุณจะปรากฏเมื่อคุณมีความศรัทธาที่มากพอศรัทธาที่ถูกต้องถูกตอ้ตองตั้งตรงด้วยนะศรัทธาบนบนสิ่งที่ถูกตอ้ตองตั้งตรงนะครับนั่นแหละ ะครับคุณก็จะไปอย่างคนที่อะไรมีหลักมีใช้นะครับแน่นอนนะเอาวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่มาตื่นรู้ร่วมกันวันนี้นะครูก็เชื่อใจไปอย่างยิ่งว่าคุณจะตั้งกองบุญฝากกระแสจกักรพรรดิเป็นแล้วก็ถ้าใครได้มีโอกาสเข้าไปยังปราสาทธ,ธรรมวิชานะครับก็อินบ็อกมาล้อยครูฟังด้วยนะสรับวันนี้ขอทุกคนมีความสุขมากๆสมหวังในสิ่งที่เาปรารถนา ทั้งทางโลกและทางธรรมนะครับคนโชคดีอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้คนก็น่าจะเป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกจากพวกเราทุกคนนะครับ m i r a c l e s come to you ครับสวัสดีครับบายบาย you next t t m e นะไปแล้วนะครับมีความสุขมากนะครับชอบไหมแบบนี้สงสัยต้องให้ครูพามาใช้แบบนี้หรือเปล่านะครับพามาทำบุญแบบนี้ง่ายมาก ชอบมานะครับไปแล้วนะครับตอนหลับฝันดีครับ